อาธิตปริยายสูตรว่าด้วยอาทิตตะบรญญายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาทิตตปริยายและธรรมปริยายแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูกราภิกษุทั้งหลาย อาทิตะปริยายและธรรมปริยายเป็นฉไฉนดูกรับภิกษุทั้งหลายบุคคลแทงจากขุนสีด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไฟติดลูกโครงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายบุคคลเกี่ยวโสตินสี่ด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดลุกโคลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกรรารภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ดูกรรารภิกษุทั้งหลายบุคคลคว้านคานินสีด้วยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายบุคคลเฉือนชิวหินสีด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรถอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ดูกร,รารภิกษุทั้งหลายบุคคลแทงกายินสีด้วยหอกอันคมไฟติดลุกโผลงแล้วยังดีกว่าการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโพธพภะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตหรือเนื่องด้วยความยินดีในอนุพยัญชนะพึงตั้งอยู่ถ้าบุคคลพึงทำกาลกิริยาในสมัยนั้นพึงเข้าถึงคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดียรฉานอย่างใดอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกร,รารัิภูกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้จึงกล่าวอย่างนี้ดูกร,รารับภิกษุทั้งหลายความหลับยังดีกว่าแต่เรากล่าวความหลับว่าเป็นโทษไร้ผลเป็นความโง่เขลาของบุคคลผู้เป็นอยู่ตนลุ้อำนาจของวิตกเช่นใดแล้วพึงทําลายสงให้แตกกันได้ บุคคลไม่ควรตรึกถึงวิตกเช่นนั้นเลยดูกรรารภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้แหลว่าเป็นอาทีนบของบุคคลผู้เป็นอยู่จึงกล่าวอย่างนี้ดูกรรารภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า จากขุนศรีที่บุคคลแทงด้วยเหลาเหล็กอันร้อนไฟติดลุกโคลงแล้วจงงดไว้ก่อนพี่ฉันั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าจากสูไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจากสุวิญญาณไม่เที่ยงจากสุสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงโสตินสีที่บุคคลเกี่ยวด้วยขอเหล็กอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วจงงดไว้ก่อนพี่ฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยง โสตวิญญาณไม่เที่ยงโสตสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงคานินสีที่บุคคลขวานด้วยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดลุกโคลงแล้ว จงงดไว้ก่อนพี่ฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าจมูกไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงคานาวิญญาณไม่เที่ยงคานาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยง ชิวหินสี่ที่บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนอันคมไฟติดลุกโพร่งแล้วจงงดไว้ก่อนพิฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าลิ้นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงชิวหาวิญญาณไม่เที่ยงชิวหาสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงกายินสี่ที่บุคคลแทงด้วยหอกอันคมไฟติดลุกโพลงแล้วจงงดไว้ก่อนผิจฉนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่ากายไม่เที่ยงโพธพภะไม่เที่ยง กายวิญญาณไม่เที่ยงกายสัมผัสไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงความหลับจงงดไว้ก่อนที่ฉะนั้นเราจะทำไว้ในใจอย่างนี้ว่าใจไม่เที่ยง ธรรมารมไม่เที่ยงมโนวิญญาณไม่เที่ยงมโนสัมผัสไม่เที่ยงสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงดูกราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุแม้ในรูปแม้ในจักสุวิญญาณแม้ในจักสุสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตแม้ในเสียง แม้ในโสตวิญญาณแม้ในโสตสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะแม้ในกลิ่นแม้ในคานะวิญญาณแม้ในคานะสัมผัส แม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาแม้ในรถแม้ในชิวหาวิญญาณแม้ในชิวหาสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายแม้ในโพธพภะแม้ในกายวิญญาณแม้ในกายสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้น พราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหนายแม้ในใจแม้ในธรรมมารมณ์แม้ในมโนวิญญาณแม้ในมโนสัมผัสแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมะโนสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีดูกรับภิกษุทั้งหลายนี้แลเรียกว่าอาธิตตปริยายและธรรมปริยายชนนี้แลจบอาธิตะปริยาย,ยสูตร